สดีนะคะสอนทำเค้กเบ๊กกับแมววันนี้แมวก็คือจะมาแชร์ไอเดียในการทำเค้กน้องหมีมินิมอลเค้กให้เป็น EP 1เลยแล้วกันเนาะเพื่อนๆแล้วก็น้องหมีน้อยจะไปอยู่ในคลาสมินิมอลเค้กด้วยเช่นกันวันนี้ก็คือจะมาแชร์เป็นคลิปสั้นให้กับเพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเนาะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นฟัง YouTube แล้วก็ฟังเพจสอนทำเค้กเบ๊กกับแมวฝากกดติดตามไว้เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาคลิปใหม่ๆมาเนาะคลิปก็จะได้แจ้งเตือนไปนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะแม่ก็คือจะมาทำการนวดแล้วก็คลึงน้ำตาลฟองดองเนาะทีนี้เผื่อเพื่อนๆท่านไหนซื้อน้ำตาลฟองดองมาแล้วแบบเขามีความนิ่มอะไรเงี้ยเนาะสามารถผสมผง CMC หรือไม่ก็คือสามารถแบ่งครึ่งต่อครึ่งเนาะผสมกัมเพสเขาก็จะแห้งไวขึ้นเนาะอันนี้สำหรับปั้นตุ๊กตาหรือว่าดอกไม้อะไรเงี้ยก็จะแห้งไวขึ้นแม่ก็จะมาคลึงเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่เจาะเนาะทรงกลมเจาะลงไปแล้วก็วาดเป็นตัวของน้องหมีก็คืออันเนี้ยจะเป็นแบบวาดเป็นโครงเขาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ดึงออกมาก็จะได้เป็นโครงของน้องหมีน้อยนี่ค่ะเสร็จแล้วคลึงฟองร่องที่เหลือเนาะรอบนี้เราจะมาเจาะเป็นหัวของน้องหมีก็จะใหญ่นิดนึงทีเนี้ยหัวน้องหมีเขาจะไม่ได้กลมเนาะเราก็จะมาตัดออกนิดนึงก็จะมีความรีนิดนึงเนาะสำหรับที่เจาะเนาะแม่เคยรีวิวไปเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงเจาะวงกลมเนาะทำเป็นหูแล้วก็ขาของน้องหมีน้อยนี่ค่ะเอาไปวางทับๆก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำส่วนไหนเพิ่มเนาะวงกลม2วงแม่ทำเป็นตาเนาะปั้นให้เขารีนิดหนึ่งก็คือเป็นรูปตานั่นเองแล้วก็จมูกน้องหมีจากนั้นก็คือจะเป็นแขนน้องหมีเนาะนี่มีถามเพื่อนๆไปว่าเมื่อวานแม่ลืมใส่อะไรไม่ได้ลืมเนาะแต่ว่าอะไรนะผ้าขนหนูบังเฉยๆวงกลมเล็กๆ2อันเนาะทำเป็นลูกตาสีขาวน้องหมีแล้วก็น้ำตาลฟองดองสีชมพูเอาสีตามที่เราชอบได้เลยเนาะแม่ใส่พิมพ์ไปเลยแบบนี้ก็จะง่ายดีเนาะพิมพ์ราคาไม่แพงเนาะเพื่อนๆท่านไหนสนใจ อยากลองหาซื้อดูตาม Shopee Lazada จากนั้นเนี่ยค่ะเราก็เอาน้องหมีมาประกอบเข้ากันแบบนี้เนาะความสูงหรือว่าความกว้างอะไรเงี้ยแม่ก็คือวัดมาก่อนเนาะก็คือเค้กของแม่เขามีความสูงอยู่ที่3นิ้วเนาะนี่ค่ะประกอบเข้ากันแล้วก็สังเกตว่าขวามือของแม่ก็คือมีเป็น CMC ที่ละลายน้ำเรียบร้อยแล้วแช่เขาไว้นิดหนึ่งให้เขาอยู่ตัวเนาะก่อนที่เราจะปล่อยมือเดี๋ยวจะหลุดได้เสร็จแล้วแม่ทำอะไรต่อมาดูกันเนาะสำหรับอุปกรณ์นะคือบางทีแม่แปะให้ไม่หมดเพื่อนๆลองดูใน Shopee Lazada เองด้วยเนาะเนี่ยค่ะมาลุ้นอ๋อมันคือผ้าพันคอเนาะแม่ทำเป็นรอยปรุปรุที่ปลายของผ้าพันคอทีนี้เนาะสำหรับผ้าพันคอหรือโบหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆสามารถออกแบบสีได้ตามชอบได้เลยเนาะสีม่วงก็สวยสีฟ้าก็สวยเสร็จแล้วอะไรต่อมาดูกันเนี่ยค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าแม่หาลิงก์เจอหรือว่าใกล้เคียงอะไรงี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้กับเพื่อนๆนะค่อยๆซื้อสะสมไปมาเทียบมาทาบเนาะก่อนที่เราจะรีดเขานี่ค่ะขั้นตอนนี้ไม่ได้ใส่กาวหรืออะไรเนาะเพราะว่าบัตเตอร์ครีมเนาะเขาก็จะติดกับฟองดองไปเลยเสร็จแล้วนี่ค่ะแม่เฉลุเป็นจุดของน้องหมีน้อยเนาะแล้วก็มาติดเขาแบบนี้ตัวบัตเตอร์ครีมกับฟองดองเนาะเขาจะติดกันทีนี้เนาะอย่างวิปปิ้งครีมกับฟองดองอะไรเงี้ยแม่ไม่แนะนำเนาะเพื่อนๆ
อันสุดท้ายเป็นอันเรียบร้อยยังไม่จบอันเนี้ยคุณแม่ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเมื่อวานว่าขาดอะไรสรุปว่าเนี่ยขาดโบเนาะขาดโบด้านบนนี่เสร็จเรียบร้อยน้องหมีน้อยของเรามินิมอลเค้กน้องหมีน้อยวันนี้ให้เป็น EP 1เลยแล้วกันเนาะเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยว EP ถัดไปก็จะตามมาเป็นขบวนอันนี้ก็คือจะเป็น1ใน10ที่จะไปอยู่ในคลาสออฟมินิมอลเค้กด้วยเช่นกันเนาะแม่ก็คือมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆลองทำดูเนาะแล้วก็แวะส่งกันบ้านได้ที่เพจสอนทำเค้กเบคกับแม่แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจสอนทำเค้กเบคกับแม่ไว้เจอกันกับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีด้วยค่ะ